สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ได้ทราบกันนะครับสำหรับในเรื่องของรีเพลย์จากทางบ้านนะครับกำลังจะกลับมานะครับหลายๆคนนี้อาจจะรู้แล้วว่าผมนี่ไปทำช่องใน Twitch อยู่นะครับผมก็จะไลฟ์สดตั้งแต่วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์5วันด้วยกันนะครับ5วันด้วยกันแต่ว่าในวันเสาร์เนี่ยจะมีรายการหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่นั่นก็คือรายการวันเสาร์เก๋าโชว์ของนะครับในรายการนี้จะเอารีเพลย์ผมเนี่ยจะเอารีเพลย์จากทางบ้านที่ส่งกันมาเนี่ยมาเปิดให้ได้ชมกันนะครับแล้วเราก็จะได้ชมรีเพลย์กันสดๆเลยนะครับรีเพลย์ที่ส่งเข้ามาเนี่ยจะมีอยู่2สายนะครับเป็นสายโหดแล้วก็สายฮานะครับเพราะฉะนั้นเวลาส่งรีเพลย์เข้ามาเนี่ยบอกด้วยว่าเก๋าสายโหดหรือเก๋าสายฮานะครับแล้วเราก็จะมาดูกันแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ใช่ว่าทุกคลิปทุกรีเพลย์นะที่ส่งเข้ามาแล้วจะได้ดูจะมีทีมงานมาคัดกรองนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นเก๋าสายโหดเนี่ยอาจจะต้องคัดนิดหนึ่งว่าโหดจริงเปล่าแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับว่ามาตรฐานผมจะสูงนะครับว่าผมพยายามจะเอารีเพลย์ที่ส่งกันเข้ามาเนี่ยหลายๆคลิปเนี่ยพยายามจะเอามาโชว์ให้ดูกันแล้วเราก็จะได้ดูรีเพลย์กันสดๆเลยนะครับส่งมาได้ที่ไหนส่งมาได้ที่เมลตรงนี้ฮะตรงนี้เลยตรงนี้แน่ตรงนี้ข้างๆนี้เลยนะครับแล้วก็ช่องทวิสต์นะครับใครที่ยังไม่เคยเข้าไปดูกดเข้าไปดูได้ตามลิงก์ตรงนี้เหมือนกันโอเคนะฮะไปกดติดตามดูกันนะครับเริ่มตั้งแต่วันอังคารถึงวันเสาร์นะฮะเริ่มประมาณ6โมงเป็นต้นไปนะครับในทวิสต์ผมจะมีผังรายการเขียนไว้อยู่นะครับลองเข้าไปดูนะว่าแต่ละวันมีรายการอะไรให้ดูบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่6โมงหรือบางวันเนี่ยอาจจะเริ่ม1ทุ่มนะครับลองไปดูกันนะครับอย่าลืมกด follow กันด้วยนะฮะแล้วก็ส่งรีเพลย์กันเข้ามาเยอะเก๋าสายไหนบอกด้วยสายฮาหรือสายโหดนะครับวันนี้ผมมาแจ้งกันแล้วเจอกันกับวันเสาร์เก๋าโชว์ของบ๊ายบายครับผม